สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศนะครับตรงนี้ในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคำนวณนะครับตรงนี้นะครับคือแรงโน้มถ่วงระหว่างไม่แรงดึงดูดระหว่างดวงดาวนะครับคุณครูขออภัยอันนี้เราจะคำนวณแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวนะครับแล้วก็มีในส่วนของสักครู่นะครับก็มีในส่วนของการอธิบายการเกิดฤดูนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีข้างขึ้นข้างแรมนะครับการขึ้นการตกของดวงจันทร์การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะครับในบทนี้เราก็จะเรียนกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ประเด็นหลักของบทนี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนกันว่าดวงอาทิตย์นะครับโลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับก็เป็นรูปของการเกิดปรากฏการณ์อะไรครับนักเรียนทราบไหมอันนี้จะเป็นรูปของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับตรงนี้นะครับจะมีการเรียงตัวก็คือในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์นะครับแล้วก็โลกของเราเองนะครับก็คือถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนั่นเองนะครับก็คือดวงอาทิตย์พอเรามองขึ้นไปนันตองกลางวันดวงอาทิตย์ก็จะมืดสนิทนั่นเองนะครับถ้าเราอยู่เงามัวตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามเกิดนำนะครับต่อไปนะครับนี้จะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะครับปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะอันแรกนะครับเขาพูดถึงเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันนะครับหรือว่านิวตันลอว์ออฟกราวิเทชันนะครับอันนี้บอกว่าเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับได้เสนอกฎของแรงโน้มถ่วงของนิวตันหรือกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลว่าวัตถุนะครับสองวัตถุในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยเป็นสัดส่วนผลคูณของมวลทั้งสองนะครับและเป็นสัดส่วนผกผันนะครับกำลังสองกับระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองนะครับก็คือตรงนี้นะครับแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ g m 1 m 2หารด้วย r กำลังสองนะครับ g ก็คือค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงสากลมีค่า 6.674 คูณ10กำลังลบ11นิวตันเมตรต่อกิโลกรัมกำลัง2นะครับตรงนี้คือค่า g นะครับต่อไปนะครับ m ก็คือมวลของวัตถุ ก้อนแรกนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับก็คือ m 1ตรงนี้นะครับ m 2ก็คือมวลของวัตถุ ก้อนที่2มีหน่วยเป็นกิโลกรัมตรงนี้นะครับคือ m 2นะครับต่อไปก็คือในส่วนของ r r ก็คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้ง2มีหน่วยเป็นเมตรนะครับก็คือระยะจากตรงนี้คืออยู่ตรงกลางเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยคือระยะ r ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับระหว่างมวลทั้ง2นะครับที่มันดึงดูดระหว่างกันนะครับเราจะหาได้จาก F เท่ากับ gm1 m2 หารด้วย r กำลัง2นะครับนักเรียนก็จำสูตรเอาไว้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับสำหรับแรงดึงดูดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามวลเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเราเทียบโลกกับดวงจันทร์เนี่ยนะครับยิ่งถ้าดวงขนาดใหญ่มากนะครับจะยิ่งมีแรงค่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมากนะครับกว่าดวงที่ดาวที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้จะเป็นเรื่องของ Interactive 3D นะครับของระบบสุริยะนะครับครูว่าหนังสืออจททำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนักเรียนก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะพาเข้าไปดูนะครับครูจะเป็นลิงก์เนาะครูคัดลิงก์ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูใหม่นะครับเวลาเราเข้ามาเราก็เอาลิงก์มาวางนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีที่สแกนก็เอาลิงก์มาวางแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับมีตัวบางตัวที่ครูโหลดไว้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครูว่าเพราะว่าตรงนี้มันสามารถยืดได้นะครับเห็นดวงอาทิตย์ใกล้ๆเนี้ยก็ยืดได้แบบนี้เลย
นะครับแล้วก็สามารถเอียงได้ด้วยนะนี่เอียงแบบนี้ได้ด้วยนะครับครูว่ามันเป็นแบบจำลองที่ทำให้เราเข้าใจตัวระบบสุริยะเนี่ยได้ง่ายมากนะครับตัวนี้ก็สำหรับในส่วนของระบบสุริยะนะครับเดี๋ยวครูลองคลิกดูสิตรงนี้คือดวงอาทิตย์ดาวพุธอ๋อโอเคดาวศุกร์เดี๋ยวครูขอดูภาพรวมให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนของระบบสุริยะของเรานะครับก็จะมีเริ่มจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไล่ไปดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับปัจจุบันเหลืออยู่8ดวงนะครับในส่วนของดาวเคราะห์นะครับส่วนเราลองดูพลูโตนะครับที่โดนตัดไปนะครับดาวพลูโตที่โดนตัดไปตรงนี้นะครับคือมันสาเหตุที่โดนตัดเพราะว่ามันพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่มันมีขนาดเล็กนั่นเองนะครับเล็กเกินไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าระนาบการโคจรนะครับเราไปดูระนาบการโคจรสักครู่นะครับครูฮะย้อนกลับแป๊บหนึ่งนะครับระนาบการโคจรของพลูโตนะครับก็จะเห็นว่าคือดาวเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไล่ออกมาดาวพุธดาวศุกร์โลกนะดาวอังคารพฤหัสเสาร์อยู่ในนั้นเนปจูนเนี่ยสังเกตว่าแถบวงโคจรของเขาใช่ไหมครับวงโคจรเขาเนี่ยจะเกือบเป็นระนาบเดียวกันเลยแต่จะมีดาวพลูโตเท่านั้นที่สังเกตไหมครับวงโคจรของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนนะมันจะเอียงใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยตัดออกไปนั่นเองนะครับตัดดาวพลูโตออกจากระบบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั่นเองนะครับอันนี้ดาวเสาร์กำลังเคลื่อนที่มาโอ้คือว่ามันดีมากเลยนะตัวอินเทอร์แอคทีฟของอจทเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวงโคจรของดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะสิ่งที่คุณครูอยากให้เรียนสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดว่าดาวเคราะห์นะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับจะมีการโคจรที่รวดเร็วมากนะครับโดยเฉพาะนักเรียนลองสังเกตดูวงโคจรของดาวพุธซึ่งเป็นวงโคจรแถบแรกตรงนี้นะครับดาวพุธจะวิ่งเร็วมากเกือบที่เราจะมองไม่ทันเลยถ้าเทียบกับดาวอื่นๆนะครับองค์ประกอบต่อไปนะครับก็คือในส่วนของแถบดาวเคราะห์น้อยตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับแถบดาวเคราะห์น้อยตรงนี้ที่มันเรียงตัวอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนเศษหินที่คล้ายๆเป็นเกาะกำบังให้เราอยู่คือมีลักษณะเป็นแบบนี้ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับมีอะไรอีกที่พิเศษดาวเคราะห์น้อยซีริสนะครับโอ้ดีจังมีดาวเคราะห์น้อยซีริสให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือลักษณะของดาวเคราะห์น้อยซีริสนั่นเองนะครับต่อไปมีอะไรอีกดาวเคราะห์น้อยอีรอสนะครับดาวเคราะห์น้อยอีรอสตรงนี้นะครับก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราดาวหางนะครับ67 P นะครับซูลูมอฟเกลาซีแมนโคนะครับอันนี้นี้นะครับก็จะอยู่แล้วครูขออนุญาตขยายให้ดูวงโคจรของดาวหางนิดนึงนะครับว่ามันจะมีวงโคจรที่แบบเป็นวงดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดาวหางนี่วงโคจรเขาก็จะเป็นลักษณะวงดีเนี่ยที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะวงดีอยู่เนี้ยซึ่งที่เราดูก็คือเขาอยากให้ดูว่ามันมีโอกาสนะที่ดาวหางเนี่ยจะพุ่งชนของโลกของเราเพราะว่ามันมีบางจังหวะเวลาที่ดาวหางเนี่ยจะมาอยู่ในระนาบวงโคจรเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ที่คุณครูอยากให้นักเรียนดูก็คือว่า อยากให้เรียนดูก็คือว่าอันประเด็นที่หนึ่งนักเรียนจะต้องไล่ได้นะครับว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะครับดาวพุธดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนนะครับที่เราเห็นตามในรูปตรงนี้ประเด็นต่อมาที่เราควรจะทราบก็คือในส่วนของวงโคจรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นดาวเคราะห์เนี่ยระนาบของวงโคจรเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันเกือบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นระนาบเดียวกันเลยต่อไปนะครับก็คือในส่วนของลักษณะการโคจรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดาวเคราะห์ที่อยู่บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเนี่ยจะมีการโคจรที่รวดเร็วมากกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลนะครับตรงนี้นะครับ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เขาค้นพบมาก็เพื่อนแต่ก่อนเราจะทราบว่าคือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนใช่ไหมครับปัจจุบันนะครับเขาพบว่าไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่มีวงแหวนแบบจางๆอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนอาจจะเห็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีดาววงโคจรที่มีแถบวงแหวนแบบจางๆอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะครับโอ้นี่มีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับว่าโอสุริยะเป็นดาวเคราะห์ของโลกแล้วดวงอาทิตย์มีจุดศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุดและที่สำคัญระบบสุริยะนับมีเป็นมวล 99.99% ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะและมีแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์วัตถุดังกล่าวได้แก่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงดาวเคราะห์แค่บางส่วนดาวเคราะห์น้อยดาวหางและกลุ่มแก๊สและมวลขนาดระหว่างดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือดาวเคราะห์หินได้แก่ดาวพุธศุกร์โลกอังคารนะครับแล้วก็ดาวเคราะห์แก๊สอีก4ดวงคือดาวพฤหัสเสาร์ยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนนะครับขนาดของดาวเคราะห์วัตถุต่างๆวงโคจรแบบจำลองไม่เท่ากับขนาดของจริงขนาดดังกล่าวถูกต้องตามสัดส่วนจริงแต่ใช้มาตรส่วนที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คือที่เขามาให้ดูเนาะนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นครูว่านักเรียนอาจจะสแกนเข้ามาดูได้นะครับครูว่าดีมากนะครับตรงนี้ที่เขาอจท.ทำมานะครับช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับมากกว่าการที่เราดูหนังสืออย่างเดียวนะครับโอเคก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมาเคลื่อนที่ดูมาพลิกดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่นะครับของดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เขาบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองนะครับต่อไปก็คือนะครับมีทิศการหมุนนะครับอันนี้ชอบเอาไปออกข้อสอบนะโลกจะมีทิศการหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับการเคลื่อนที่ที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรียกว่าปรากฏการณ์นี้การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่เขานำไปออกข้อสอบนะครับคือคนเราจะเข้าใจว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าโลกเนี่ยจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโลกของเราจะมีที่การเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับอันเนี้ยนักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนนะครับประเด็นแรกนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนโอเคก็คือการที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเนี่ยเราหมุนรอบตัวเองนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนนะอันนี้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนคือจริงๆเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่มากนะแต่โลกของเราต่างหากที่เคลื่อนที่นะครับที่มันหมุนรอบตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนะครับตรงนี้ประเด็นนี้อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันคืนแต่เขาน่าจะหมายถึงว่าคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนาะถ้าเรามองด้วยตาในขณะที่เราอยู่บนโลกเนี่ยนะครับก็จะมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ตกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการที่มันเกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดจากโลกมันหมุนรอบตัวเองนะครับประโยคนี้อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ครูอยากให้เรียนเข้าใจว่าคือโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยจะทำให้เกิดการกลางวันและกลางคืนนะครับคือเมื่อเกิดการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับทีนี้นะครับคือครูไม่อยากให้มาบอกว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือการที่โลกของเราเนี่ยเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ปรากฏการณ์อีกเกิดไปปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งนั่นคือการเกิดฤดูกาลนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดบอกว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าโลกของเราเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับโลกของเราไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับโลกของเราเพียงแค่หมุนรอบตัวเองนะครับเพราะโลกของเราหมุนรอบตัวเองมันเลยเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกนั่นเองแต่จริงๆถ้าเราดูจากตัวเนี่ยซิมูเลชันตรงเนี้ยนักเรียนจะเห็นไหมครับจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เฉยๆแต่ไอตัวที่เคลื่อนที่คืออะไรครับคือโลกของเราที่หมุนรอบใช่ไหมครับโลกของเราที่หมุนรอบใช่ไหมครับตรงนี้นะครับโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นการจะเกิดกลางวันและกลางคืนมันหมายถึงการหมุนของโลกเนี่ยนะครับทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนะครับดังนั้นครูขออนุญาตเคลียร์ประโยคนี้นะสไลด์อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับครูว่านะครับดังนั้นครูขอให้นักเรียนเข้าใจว่ากลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับเอาเคลียร์แบบนี้แล้วกันครูไม่สอนตามสไลด์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่เคลียร์นะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับตรงนี้ทีนี้ไปดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูก๊อปลิงก์ไปนะครับพาไปดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเมื่อกี้หวังว่านักเรียนจะเคลียร์นะครับคืออยากให้เคลียร์นะครับว่าการเกิดกลางวันและกลางคืนนี่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองนะครับไม่ใช่เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของข้างขึ้นข้างแรมนะครับที่เมื่อกี้ดูแบบจำลองก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวแบบจำลองข้างขึ้นข้างแรมจะมีดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนี่คืออ๋อเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าดวงจันทร์ได้รับแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันระหว่างที่โคจรรอบโลกเมื่อจากพื้นโลกจะเห็นบริเวณที่ดวงจันทร์ได้รับแสงเป็นรูปต่างๆเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมการเกิดข้างขึ้นข้างแรมจะเปลี่ยนไปแต่ละคืนโดยจะเห็นรูปร่างดังกล่าวแบบเดียวกันเมื่อมองจากพื้นโลกปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมแบ่งออกเป็น8ดิถีนะครับโดยมากมักจะกล่าวถึงวันข้างขึ้นข้างแรม4ดิถีได้แก่วันแรม15ค่ำหรือวันเดือนดับวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำหรือวันเพ็ญวันแรม8ค่ำสามารถมองเห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุดในระยะวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำโดยวันขึ้น8ค่ำจะเห็นบริเวณฝั่งขวาของดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ทางซีกโลกเหนือจะเห็นแสงสว่างของดวงจันทร์ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่หากฝั่งขวาของดวงจันทร์เป็นเงามืดระหว่างอันแรม8ค่ำส่วนที่สว่างก็จะหดลงและดวงจันทร์ในระยะนี้จะเป็นข้างแรมโดยเมื่อมองจากซีกโลกใต้จะเห็นดวงจันทร์คนละทิศทางกับซีกโลกเหนือนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมอันนี้ปุ่มอะไรอ๋อปุ่มแชร์อันนี้คือ capture อันนี้ AR event reality เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะครับอ่ะ language ก็น่าจะเป็นภาษานะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับที่เขาให้คลิกดูได้มีดวงอาทิตย์มีโลกดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมนะเขาให้ดูอะไรได้มันย่อลงได้ไหมมันค้างนะครับ AR ตรงนี้ของครูมันค้างที่จริงอ๋อนี่เขาแสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะโอเคดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีลักษณะการโคจรลักษณะนี้นะครับแต่จริงถ้าเป็นไปได้ครูอยากให้แบบว่ามันพอมันตำแหน่งดวงจันทร์มาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะเกิดลักษณะข้างขึ้นข้างแรมแบบใดอะไรแบบเนี้ยมันทำได้ไหมมันจะทำไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลที่ให้เราดูนะครับการโคจรของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวครูไปอธิบายให้ฟังในสไลด์แล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจะเกิดข้างขึ้นแบบไหนจะเกิดข้างแรมแล้วกันนะครับโอเคดูตัวต่อไปนะครับอันนี้นะครับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับบอกว่าดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกนะครับซึ่งดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลาทำให้เกิดด้านสว่าง
แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะถูกบังด้วยเงาของตัวเองทำให้เกิดด้านมืดอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องทราบนะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับจะได้รับแสงอาทิตย์เพียงด้านเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เลยนะครับทำให้มันเป็นดวงจันทร์ด้านมืดนั่นเองนะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับชื่อดูนะครับก็จะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านเดียวเห็นไหมครับอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นด้านมืดของดวงจันทร์เห็นไหมครับมันเรียกโคจรปึ๊บนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอีกด้านนึงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้รับแสงนะครับอ๋อนี่เขาพยายามแสดงให้อยู่ดูอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรามองจากด้านมืดตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับในดวงจันทร์เนี่ยคือเรามองจากด้านมืดเห็นไหมครับด้านฝั่งเนี้ยของดวงจันทร์เนี่ยจะไม่ได้รับแสงเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ที่นี่ครูเข้าใจแล้วโมเดลมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดวงจันทร์เนี่ยปึ๊บตำแหน่งมันหยุดได้เนาะโอเคครูรู้แล้วว่าจะทำยังไงในการอธิบายให้เรียนเข้าใจเนี่ยตำแหน่งการเรียงตัวเรียงสังเกตไหมครับถ้าเกิดว่ามีการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกแบบนี้นะครับครูถามว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมคำตอบคือเราจะต้องดูนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราเนี่ยจะอยู่บนโลกใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่บนโลกนะครับเมื่อเราอยู่บนโลกเรามองไปเห็นดวงจันทร์เห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นมืดใช่ไหมดวงจันทร์มันมืดใช่ไหมครับเห็นดวงจันทร์มืดนั่นก็คือเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าดวงจันทร์ได้รับแสงไหมดวงจันทร์จะได้รับแสงเห็นไหมครับได้รับแสงแต่ฝั่งนี้แต่เราไม่ได้มองเห็นไงนะครับเราจะมองเห็นด้านที่ดวงจันทร์มันมืดเห็นไหมครับดังนั้นการเรียงตัวที่เป็นแบบดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยจะมีผลก็คือทำให้เกิดเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับต่อไปนะทีนี้เดี๋ยวปึ๊บถ้าเกิดว่ามาอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมาอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่บนโลกเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่บนโลกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์มืดครึ่งหนึ่งสว่างครึ่งหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นวันแรม8ค่ำนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นข้างขึ้น8ค่ำถ้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่มันอยู่เป็นแนวตั้งฉากพอดีระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าดวงจันทร์โคจรไปปุ๊บไปอยู่หลังโลกแบบนี้ไหมครับพอดวงจันทร์โคจรไปอยู่หลังโลกไหมครับแสงอาทิตย์เนี่ยจะไปโดนดวงจันทร์แล้วโลกเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราอาศัยอยู่บนโลกเราจึงมองเห็นดวงจันทร์นั้นสว่างเต็มดวงนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเรียงตัวก็คือเริ่มจากดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนจำนะครับทำความเข้าใจก็คือถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วดวงจันทร์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นนะครับแล้วก็จะถ้ามันอยู่แบบเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นข้างขึ้น15ค่ำนะครับเสร็จปุ๊บพอเกิดข้างขึ้นเสร็จดูการเคลื่อนที่นะเสร็จปุ๊บเคลื่อนที่มาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงตรงเนี้ยมันจะเป็นข้างแรมนะครับข้างขึ้น15ค่ำปุ๊บก็จะเป็นแรม1ค่ำ2ค่ำแรม3ค่ำแรม4ค่ำแรม5ค่ำแรม6ค่ำแรม7ค่ำแรม8ค่ำจนกระทั่งมาอยู่ตรงกลางบริเวณเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยสว่างครึ่งนึงแล้วก็มืดครึ่งนึงใช่มั้ยครับเมื่อเราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งนึงแล้วก็มืดครึ่งนึงแบบเนี้ยนะครับสว่างครึ่งนึงมืดครึ่งนึงก็คือวันแรม8ค่ำนั่นเองเสร็จปุ๊บเมื่อดวงจันทร์นี้โคจรต่อมานะครับดวงจันทร์โคจรต่อมาปึ๊ดโคจรต่อมาปึ๊บตรงเนี้ยถามว่าคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์นี้ยังไงคนบนโลกเนี่ยจะมองเห็นดวงจันทร์ก็คือมืดเห็นไหมครับนั่นก็คือวันเนี้ยจะเป็นวันแรมกี่ค่ำวันแรม15ค่ำนั่นเองคือมืดทั้งดวงนะครับคือถ้าเป็นวันแรมเนี่ยก็จะมีการเรียงตัวคือเริ่มจากดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์แล้วก็โลกสาเหตุที่มันเป็นวันแรมก็เพราะว่าเราอะมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเลยเพราะมันมืดไปเลย
นั่นเองนะครับนี่คือปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะครับอีกครั้งนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ครูอยากให้จำก่อนอื่นนักเรียนลองดูนะแรม15ข้ามก่อนแรม15ข้ามจะเรียงตัวจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ไปโลกเสร็จปุ๊บพอแรม15ข้ามใช่ไหมครับต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นข้างขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นขึ้น1ข้าม2ข้าม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้ามไม่อยู่ตรงกลางเรียงตัวเป็นแนวตั้งฉากแบบเนี้ยคือเป็นข้างขึ้น8ข้ามข้างขึ้นหมายความว่าดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างสว่างสว่างไปเรื่อยเสร็จปุ๊บขึ้น8ข้าม9ข้าม10ข้าม12ข้าม13ข้าม14ข้าม15ข้ามถ้าเป็น15ข้ามปุ๊บดวงจันทร์มาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับมีการเรียงตัวเป็นดวงอาทิตย์โลกแล้วดวงจันทร์บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ดวงจันทร์สว่างมากที่สุดเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นวันข้างขึ้น15ข้ามนั่นเองนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มวัฏจักรใหม่เป็นแรม1ข้าม2ข้ามแรม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้าม9ข้าม10ข้าม11ข้าม12ข้าม13ข้ามแรม15ข้ามคือวันแรมที่ดวงจันทร์มืดที่สุดเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มใหม่จากแรม15ข้ามก็เปลี่ยนมาเป็นข้างขึ้น1ข้ามข้างขึ้น2ข้าม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้ามตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้น9ข้าม10ข้าม11ข้าม12ข้าม13ข้าม14ข้าม15ข้ามถ้ามาอยู่ตรงข้ามแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นวันข้างขึ้น15ข้ามแล้วก็ไล่ไปอีกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวันแรมนะครับโอเคก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับในโอ้แบบจำลองนี่ทำมาค่อนข้างดีนะครับทำให้เห็นเลยว่าบริเวณไหนถ้าดวงจันทร์ไปอยู่บริเวณไหนของโลกดวงจันทร์จะสว่างยังไงคนบนโลกจะมองเห็นยังไงอีกด้านนึงนะครับเป็นอย่างไรนะครับโอ้ถือว่าทำออกมาดีมากนะครับในส่วนของแบบจำลองนี้ของอจท.นะครับนักเรียนก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับตาม QR code ที่ครูขึ้นให้หรือว่าอาจจะก๊อปลิงก์ไปเหมือนคุณครูก็ได้นะครับโอเคครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องข้างครึ่งข้างแรมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในสไลด์อีกสักรอบนึงนะครับก่อนจะไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้นักเรียนเมื่อฟังที่ครูอธิบายเมื่อกี้พอมาดูแล้วเนี่ยนักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้ถ้าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับก็คือเราจะมองเห็นเป็นด้านมืดของดวงจันทร์ใช่ไหมครับเมื่อเรามองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์นะครับก็แปลว่าเราจะเป็นวันแรม15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับต่อไปถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วดวงจันทร์สิ่งที่เราจะมองเห็นคือด้านไหนครับด้านสว่างนะครับด้านสว่างนั่นแปลว่าเมื่อเรามองเห็นด้านสว่างก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำหรือวันเพ็ญนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากวันแรมที่เราจะมองเห็นด้านอะไรครับด้านมืดนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นตรงนี้วันข้างขึ้นเนี่ยหรือวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นดวงสว่างนะครับอีกอันนึงก็คือเนี่ยมาเรียงกันในแนวตั้งฉากนะครับทำให้มองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีค่าเท่ากันก็จะเป็นวันข้างขึ้นหรือวันแรม8ค่ำตามที่ครูอธิบายนั่นเองนะครับก็หลักๆของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมสิ่งที่เรียนต้องทำความเข้าใจก็คือดวงจันทร์ไปอยู่บริเวณไหนตำแหน่งไหนจะเกิดข้างขึ้นหรือข้างแรมแล้วก็อันที่เขาจะไปออกข้อสอบบ่อยๆก็คือตรงนี้การเรียงตัวนะครับถ้าเรียงตัวเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเราควรจะทราบเลยว่าเราจะมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์เมื่อมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ก็คือจะเป็นวันข้างแรม15ค่ําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียงตัวของดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเราจะมองเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์ก็ให้นักเรียนเข้าใจเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นวันข้างแรม15ค่ําในข้างขึ้น15ค่ำหรือวันจันทร์เพ็ญเพราะเรามองเห็นด้านสว่างนั่นเองแต่ถ้าดวงจันทร์นะครับโคจรมาตั้งฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะทำให้เกิดเรามองเห็นเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็วันแรม8ค่ำพูดง่ายคือมองเห็นด้านมืดสว่างครึ่งนึงด้านสว่างครึ่งนึงนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะครับเพราะว่าตัวแบบจำลองของอจท.ตรงเนี้ยเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทำดีมากนะครับตรงนี้นะครับก็
ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ครูสอนมาส่วนมากนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าดวงจันทร์นี่โคจรยังไงโลกโคจรยังไงดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับโอเคแล้วไปดูข้อต่อไปนะครับตัวอย่างของข้างครึ่งข้างแรมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวันนะครับข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะไล่ไปนะครับข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็จะเป็นถ้าดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงก็จะเป็นข้างแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำถ้าดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นก็จะเป็นข้างขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำนั่นเองนะครับก็จะไล่ไปนะครับตรงนี้อันนี้การเกิดข้างขึ้นข้างแรมหอนี้เขาให้ดูอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าข้างขึ้นนะครับช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงมีระยะเวลาประมาณ15วันก็คือไล่ตั้งแต่ขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำขึ้น15ค่ำก็จะสว่างที่สุดนั่นเองนะครับข้างแรมคือช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงในแต่ละเดือนจนมืดสนิททั้งดวงมีระยะเวลา15วันนะครับเห็นดวงจันทร์เกิดข้างขึ้นเห็นดวงจันทร์เกิดข้างขึ้นในช่วงเช้ามืดนะครับโอเคอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าขึ้น15ค่ำไปแล้วถ้าแรม15ค่ำไปแล้ววันถัดไปจะเป็นข้างขึ้น1ค่ำนั่นเองนะครับก็จะไล่เรียงตามนี้นะครับก็คือถ้าไล่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับโลกแล้วก็ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะครับอันนี้ดวงจันทร์นะครับต่อไปพูดผิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็โลกตรงนี้ดวงอาทิตย์ถ้าเรามองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์มาเรียงตัวกับดวงจันทร์แล้วก็โลกในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นด้านไหนครับเราจะเห็นด้านมืดเห็นไหมครับเราจะเห็นด้านมืดเมื่อเราเห็นด้านมืดแปลว่าวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะมองเห็นอันนี้คือตำแหน่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าดวงจันทร์มาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะเราจะเห็นด้านอะไรครับเราจะเห็นด้านสว่างเมื่อเราอยู่บนโลกเนี่ยแล้วเรามองเห็นด้านสว่างเรามองมาปุ๊บเราเห็นด้านสว่างดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงอย่างนี้กลายเป็นข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคถือว่าอาทิตย์เป็นสไลด์ที่อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับก็คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับโอเคปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันแรม15ค่ำกับวันข้างขึ้น15ค่ำนะครับวันน้ำเกิดนะครับหมายถึงวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงมากและลงต่ำมากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเกิดขึ้นในวันข้างขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำของทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเกิดวันที่เป็นน้ำเกิดนั่นเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระดับน้ำจะต่างกันมากถ้าวันแรม15ค่ำนะครับเห็นไหมครับวันแรม15ค่ำน้ำจะขึ้นสูงสุดเลยถ้าเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำระดับน้ำก็จะลงต่ำสุดไหมครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการเรียงตัวนะครับมีดวงจันทร์นะครับวันแรม15ค่ำก็จะเรียงกันระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเราอยู่บนโลกนะครับอีกครั้งนะครับเราอยู่บนโลกเรามองไปปุ๊บเห็นด้านไหนครับด้านมืดเราเห็นด้านมืดแปลว่าก็คือวันแรม15ค่ำในวันแรม15ค่ำนะครับจะเป็นวันที่ยังไงครับมีแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ดวงจันทร์แล้วก็มีแรงดึงดูดจากอะไรครับดวงอาทิตย์อีกคือ2ดวงเนี่ยมันช่วยกันดึงดูดน้ำบริเวณผิวโลกเนี่ยนะครับทำให้บริเวณเนี้ยจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดนั่นเองนะครับคือมันจะเป็นวันที่มีแรงดึงดูดมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันได้รับแรงดึงดูดจากทั้งดวงจันทร์แล้วก็ได้รับแรงดึงดูดจากทั้งดวงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ย
นะครับวันข้างขึ้น15ค่ำจะเป็นวันที่ระดับน้ำลงต่ำสุดเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยการเรียงตัวเห็นไหมครับจะเริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะดึงไปด้านนี้นะครับดวงจันทร์ก็ดึงมาด้านนี้นะครับทำให้บริเวณของโลกบางส่วนนั้นระดับน้ำจะลงต่ำสุดนั่นเองนะครับตรงนี้ครับคือจะเป็นข้อแตกต่างนะครับของวันที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิดนะเอาง่ายคือเราจำว่าน้ำเกิดเนี่ยจะเป็นวันที่มีน้ำขึ้นสูงสุดแล้วก็น้ำลงต่ำสุดนะครับถ้านักเรียนจำได้มากกว่านี้อีกก็คือวันแรม15ค่ำจะเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงสุดส่วนวันข้างขึ้น15ค่ำจะเป็นวันที่น้ำลงต่ำสุดนั่นเองนะครับถามว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะครับส่วนมันจะดึงดูดมากดึงดูดน้อยก็คือถ้ามันมาเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่มีแรงดึงดูดมากทำให้มันดึงน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงมากแต่ถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยในแนวเส้นตรงแบบนี้คือวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่น้ำลงต่ำสุดนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันดึงน้ำไปคนละด้านกันนะครับเลยทำให้น้ำในวันนั้นลงต่ำสุดนั่นเองนะครับนี่คือวันปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับอีกวันหนึ่งคือวันปรากฏการณ์น้ำตายนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะสอนคู่กันเดี๋ยวมาดูก่อนมันคืออะไรเขาบอกว่าวันปรากฏการณ์น้ำตายหมายถึงว่าระดับน้ำทะเลขึ้นและลงไม่เปลี่ยนแปลงมากเนี่ยจะต่างกันนะถ้าเป็นวันปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าน้ำเป็นนะครับอันนี้บางเล่มหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่าน้ำเป็นเนี่ยจะวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงแล้วลงต่ำมากหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงนะระดับน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าว่าเป็นปรากฏการณ์น้ำตายเนี่ยระดับน้ำทะเลนี่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับตรงนี้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะทำมุมตั้งฉากกันเนี่ยคือทำมุมแบบนี้ตั้งฉากกันนะครับระดับน้ำจะไม่ต่างกันมากถ้าเป็นวันปรากฏการณ์น้ำตายนะครับระดับน้ำขึ้นสูงสุดระดับน้ำลงต่ำสุดเห็นไหมครับระดับน้ำในวันแรม8ค่ำกับวันข้างขึ้น10วันข้างขึ้น8ค่ำเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแรงดึงน้ำไปด้านนี้ดวงจันทร์ก็จะดึงน้ำไปด้านนี้ทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างดึงไปทำให้มันเฉลี่ยแล้วแรงที่ถูกดึงเนี่ยมันเท่าๆกันนะครับคือมันอยู่ในแนวตั้งฉากแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับปรากฏการณ์ที่เป็นวันปรากฏการณ์น้ำเกิดมันจะดึงเป็นแนวเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันปรากฏการณ์น้ำตายจะแรงที่กระทำระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันจะดึงไปในแนวตั้งฉากนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างสรุปปรากฏการณ์วันเกิดปรากฏการณ์อิทธิพลของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์อยู่2ปรากฏการณ์ก็คือวันปรากฏการณ์น้ำเกิดกับว่าปรากฏการณ์น้ำตายนะครับคือถ้าเป็นวันน้ำเกิดเนี่ยเป็นวันที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยขึ้นและลงแตกต่างกันมากแต่ถ้าวันปรากฏการณ์น้ำตายเนี่ยจะเป็นวันที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับขึ้นและลงไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศละนะครับน่าจะเป็นหัวข้อท้ายๆแล้วนะครับเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีอวกาศเขาบอกว่าเทคโนโลยีอวกาศคือการนำความรู้วิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในการศึกษาทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดจนนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับก็จะมีเทคโนโลยีอวกาศที่เขายกตัวอย่างมาก็จะมีกล้องโทรทัศน์กระสวยอวกาศดาวเทียมนะครับที่คุณครูให้นักเรียนทำโมเดลมาส่งคุณครูนั่นเองนะครับในเทอมนี้นะครับใครที่ยังไม่ส่งก็อย่าลืมเอามาส่งครูด้วยนะครับ จะได้มีคะแนนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เขาพูดเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์นะครับเขาบอกว่ากล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกลๆโดยขยายภาพของวัตถุให้ใหญ่ขึ้นช่วยให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองได้ตาเปล่า
กล้องโทรทัศน์แบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะของเลนส์ใกล้ตานะครับทำหน้าที่ขยายและแปลงภาพให้ตาให้ได้ภาพเสมือนที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเดินของแสงนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ใกล้วัตถุนะครับซึ่งจะทำจากเลนส์นูนนะครับทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องลักษณะแบบหักเหแสงข้อควรจำเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ประเภทแรกที่เป็นแบบหักเหแสงนะครับก็คือเลนส์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเลนส์นูนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครูเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งนะครับที่เขาชอบบอกข้อสอบนะครับก็คือในเรื่องของกำลังขยายนะครับกำลังขยายนะครับกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์ในลักษณะนี้นะครับเราจะหาได้นะครับจากอัตราส่วนนะครับของเลนส์ใกล้วัตถุห่างด้วยเลนใกล้ตานะครับตรงนี้ก็เวลาเราคำนวณนะครับเราก็เอามาคำนวณหาสัดส่วนตรงนี้นะครับหรือบางหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็นสูตรออกมาว่า m กำลังขยาย f วัตถุนะครับก็คือเลนใกล้วัตถุตรงนี้ขนาดความยาวโฟกัสเท่าไหร่หารด้วยลักษณะของความยาวโฟกัสของเลนใกล้ตาตรงนี้นะครับเลนตานะตรงนี้เป็นความยาวโฟกัสที่หารนะครับอันนี้คุณครูเคยเขียนเขาออกข้อสอบกันนะครับมาบางครั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะครับ